เป็นหมายกับทรงผมทรงใหม่ด้วยนะใช่แล้วที่หล่อเฟี้ยวกระชากใจไปเลยค่ะจะเป็นทรงใหม่วันนี้เป็นไงบ้างคะก็ดีครับออกสื่อครั้งแรกเลยเนาะกับลูกเฟ้ใช่ครับเป๊ะไปไม่รู้ชอบไหมถูกใจป่ะคะสนุกเท่ดีครับเท่ดีครับก็ชอบดีครับชอบดีค่ะลงไหมรู้สึกสระง่ายดีครับพี่สบู่ก้อนถูหัวเอาครับทำไมถึงไปตัดผมคะไม่ใช่ใช้เคลียร์ดิทำไมเราถึงไปตัดผมก็ละครปิดแล้วก็เลยตัดผมสักนิดหน่อยดีกว่าเผื่อจะได้เปลี่ยนลุคอะไรบ้างจะได้มีจริงๆก็อยากตัดมานานแล้วแหละครับผมแต่ว่าก็ยังติดละครติดอะไรอยู่ค่ะมีคนเขาบอกว่าแบบตัดเพื่อไปเล่นรอยฝันตะวันเดือนหรือเปล่าเพราะว่าต้องได้เป็นทรงอะไรยังไม่แน่ใจว่าผมทรงผมที่ฟิตติ้งไปในรอยฝันตะวันเดือดเนี่ยเป็นทรงอะไรกันแน่เดี๋ยวก็ต้องไปดูกับพี่จ๋าอีกทีแต่ว่าเราก็ตัดไปก่อนเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเคยคุยกับพี่จ๋าว่าประมาณนี้นะอะไรอาจจะเป็นญี่ปุ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกเองเนาะครับอะไรคนบอกว่าเฮ้ยเหมือนมาริโอหรือเปล่ามาริโอจริงๆก็เห็นพี่โอตัดทรงนี้แต่พี่โออาจจะเปรี้ยวกว่าคือแบบพี่โอแบบว่าถ่ายไปเลยอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบโอ้โหพี่โอยังไม่กล้าครับพี่โอแต่จริงๆก็แบบจริงได้แรงบันดาลใจมาจากพี่โอแล้วเพื่อนพี่โอด้วยเพราะว่าเขาชวนมาตัดทรงนี้ด้วยกันตั้งหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นทรงยอดฮิตต่อไปในอนาคตหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะน้องย่าเห็นยังคะทรงนี้เห็นแล้วครับนางว่าไงบ้างนางก็บอกว่าโอ้ยเท่ดีดูแบบว่าดูแบบว่าดูเขาเรียกว่าดูเก๊กดีอะไรเงี้ยเท่หล่อๆเนาะครับผมค่ะเมื่อเช้าเพิ่งไปทำอะไรกันมาคะกับน้องย่าไปงานเลยฮะก็ไปแบบว่าไปเหมือนกับโปรโมทเลแคมเปญของซัมเมอร์ครับผมกับน้องอาญาใช่ก็เจอกันตลอดเนาะช่วงนี้ครับค่ะล่าสุดเพิ่งไปปิดกล้องใช่ไหมคะแรงปรารถนาน้องอาญาตามไปแจมเนาะไม่มีครับไม่มีน้องอาญาเหมือนในรูปมีรูปน้องอาญาด้วยที่ไหนฮะที่แบบเป็นวันเลี้ยงวันเกิดไม่ใช่อะไรไม่ได้ไปหรออ๋อเรื่องวันเกิดคิมเบอร์รี่ครับวันเกิดคิมเบอร์รี่ใช่ก็ไปกันทั้งหมดเลยทั้งแก๊งเลยแต่มีพี่มาร์กี้กับพี่บอยที่ไม่ได้มาอ๋อนั่นเป็นคือสิ่งของหนึ่งมาหมดเลยใช่ครับใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะก็วันเกิดรวมตัวรวมแก๊งก็ดีก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เจ้าตัวก็คือน้องคิมก็รู้อยู่แล้วว่ามีงานวันเกิดคือทุกคนมาเซอร์ไพรส์กันที่นี่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเค้กมีเป่าอะไรด้วยมีน้ำตาลงน้ำตาเล็ดไม่มีสาวก็แฮปปี้กันหนุ่มๆก็แยกกันเขาสาวก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะถามถึงแรงปั่นอาหารกันเนาะใกล้จะจบแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างก็กำลังเข้มข้นตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายในนางเอกจะยังไงนางเอกจะมาถีบยอดอกพระเอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าบอกว่าคิดง้อไปไหมเป็นคนดีเกินไปพระเอกละครไทยอ่ะพี่ละครไทยแล้วก็แบบว่าไม่รู้หรอกว่าเขาร้ายอะไรเงี้ยมันเล่นยากตรงนี้แหละพระเอกเนาะต้องเป็นคนดีอ่ะต้องเป็นคนดีเกินไปแต่ครับเป็นไงบ้างมาเจอน้องคิมถือว่าเป็นเรื่องแรกที่เราเล่นกับคนอื่นใช่ครับก็ถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาเล่นกับน้องคิมแบบว่าเป็นคู่พระนางเลยก็ถือว่าก็โอเคนะครับผมค่ะเราก็ร่วมงานกันแฮปปี้ด้วยเนาะแฮปปี้ครับแฮปปี้จะมีโอกาสเห็นเราในลุคแบบแบดบอยหรือเป็นแบบเทบอยยังไม่น่าจะมีอ่ะน่าจะเป็นละครบู๊หรือว่าจะเป็นละครอะไรก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคือเท่าที่ทราบก็ยังไม่มีเนาะยังไม่น่าจะลอยฝันนี่เล่นเป็นคนดีลอยฝันเป็นคนดีเหมือนกันนะก็คือเหมือนกับว่าหลงรักผู้หญิงคนนึงแล้วก็ไม่อยากให้เขาต้องมาตกอยู่ในช่วงลำบากก็บอกเลิกกันไปแล้วก็แยกกัน7ปีก็เฝ้ามองเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยสาวคนนั้นที่เป็นนางเอกคือน้องย่าย่าใช่ใช่ใช่แล้วก็จะต้องเล่นคู่กับพี่แต้วอีกเรื่องนึงค่ะจะไปถ่ายกันด้วยที่ที่ญี่ปุ่นใช่จะได้เลิกเมื่อไหร่คะสักประมาณเมษาน่าจะได้รอไม่ได้ไปมีนามีนาอาจจะไปสัก28มีนาเลยยังไม่รู้เลยทำไมนะฮะมันเกิดน้องย่าอ๋อจะได้ไปไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอคิวอีกทีนึงเนาะครับครับอาถรรพ์คู่กรรมบ้างล่าสุดนี้คือแบบโปรตรงโปรเตอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นคิวแวบแรกก็ดูดีฮะดูดีกว่าความเป็นจริงผมทำผมหล่อมากเลยชอบไหมคะชอบครับด้วยความที่ว่ามันมีฝุ่นระเบิดมีแบบแต่งเป็นแบบว่าอะไรเงี้ยก็ดูดีใช่อ๋อหลายคนก็เหมือนก็ต้องจับผิดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยว่าแบบมันไม่ค่อยเนียนทำไมมันมีแบบมีจานดาวเทียมอะไรอย่างงี้ก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอาจพี่อาจจะไปลบอีกทีอาจจะไปลบอีกทีนึงอ๋อหรู้สึกกดดันมั้งไหมคะกดดันไหมฮะไม่กดดันเลยครับไม่กดดันได้ล่าสุดเนี่ยคือคู่กรรมของพี่บีเนี่ยได้ออนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเห็นแวบๆยังไม่ได้ดูเลยครับอ๋อคิดว่ามันจะแบบเขาเรียกอะไรมาหักกันไหมคะกับเรื่องละคร
ผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีบ้างแหละสำหรับคนที่แบบว่าชอบคิดกันมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนที่แบบว่าไม่คิดอะไรแล้วก็ดูละครหรือว่าดูหนังเพื่อความสุขความบันเทิงเงี้ยผมก็ชื่นชอบในตัวของนักแสดงหรือศิลปินก็จะดูในแบบที่เราไม่ต้องมาเครียดหรือว่ามาเปรียบเทียบกันว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็อยากให้ดูทั้งสองเรื่องเลยดีกว่าฝั่งของเราออกมาเกย์ครับบอกว่าพอบีออนปุ๊บของเราเอาลงรูปโปรโมทเลยอะไรอย่างเงี้ยส่งโปสเตอร์เลยอันนั้นไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบคิดยังไงถ้าเกิดคนเขาจะคิดว่าเหมือนเราแบบไปเกาะกระแสละครไม่นะคะไม่